ภาพโปสเตอร์ Vivo X90 Series พร้อมวันเปิดตัว Global วันที่31มกราคมปีหน้าเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทาง Vivo ประเทศจีนได้เปิดตัว Vivo X90 Series ไปแล้วนะครับล่าสุดทางฝั่ง Global ก็หลุดโปสเตอร์เผยวันเปิดตัวออกมาแล้วครับโดยจะเปิดตัวแบบ Global ในวันที่31มกราคมปี2023ครับโดย Vivo X90 Series จะมีทั้งหมด3รุ่นคือ X90, X90 Pro และ X90 Pro Plus ซึ่งในภาพโปสเตอร์ไม่ได้ระบุอะไรนอกจากชื่อรุ่น X90 Series คราวนี้เราต้องมารอรุ่นกันว่า Vivo แบบ Global จะเปิดตัวครบทั้ง3รุ่นหรือไม่นะครับสเปครุ่นท็อปสุดของ Vivo X90 Series คือ X90 Pro Plus มีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด 6.78 นิ้วความละเอียด 3,200x1,440 พิกเซลรองรับค่า refresh rate 120Hz 452พิกเซล per inch รองรับ 2,160Hz PWM dimming ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 2ให้แรมมาแบบ LPDDR5X ที่ 12GB รองรับ Extended RAM 8GB ส่วนรองเป็นแบบ UFS 4.0 มีระดับ 256GB กับ 512GB บนระบบปฏิบัติการ Android 13ปรับทับด้วย Origin OS 3โดยกล้องหลังใช้ชิป Vivo V2 ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4เลนมีทั้งเลนตัวหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ IMX 866เลนอัลตร้าไวด์ความละเอียด48ล้านพิกเซลเลนพอร์เทรตความละเอียด50ล้านพิกเซลและเลนพอลิสโคป10เท่าความละเอียด64ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่4,700มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว80วัตต์พร้อมชาร์จไร้สาย50วัตต์อีกด้วยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ